ครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมมาอัปเดตในส่วนของการเลี้ยงปลาช่อนในระบบไบโอครอปครับผมเลี้ยงปลาช่อนจำนวน250ตัวในพื้นที่1 × 2.5 นะฮะใส่น้ำความสูงของน้ำอยู่ที่ประมาณ50เซนครับวันนี้ผมมาอัปเดตครับอายุปลาครบ4เดือนครับอีกประมาณสัก 3-4 วันก็จะครบ4เดือนครับอันนี้สังเกตนะครับว่าผมเปรียบเทียบกับตัวท่อ PVC เนาะท่อ PVC ขนาด1นิ้วนะครับเพราะฉะนั้นปลาก็มีขนาดใกล้เคียงกัน1นิ้วแล้วครับตอนนี้นะฮะนั่นคือปลานะฮะดูจากผิวพรรณของปลาดูจากเป็ดปลานะครับก็ถือว่าสีสันโอเคครับแปลว่าปลาก็สุขภาพโอเคครับนะฮะถ้าดูด้วยสายตาครับตอนนี้ผมคิดว่าปลาที่มีขนาดเท่ากับท่อเนี่ยก็คือท่อขนาด1นิ้วนะครับผมว่าน่าจะมีประมาณสัก 10% ครับนะฮะ 10% ก็คือเป็นปลาขนาดใหญ่แล้วกันนะฮะ 10% ส่วนปลาที่เป็นขนาดไซส์กลางผมว่าไซส์กลางๆนี่ก็น่าจะประมาณสัก40% นะฮะส่วนปลาที่เป็นไซส์เล็กนะฮะก็มีประมาณสักครึ่งหนึ่งของจำนวนปลาทั้งหมดครับอันนี้คือในส่วนของปลาช่อนครับเป็นการเลี้ยงในระบบไบโอฟล็อกครับบางท่านอาจจะมีคำถามว่านี่มันมีปลาดุกบ้างบางส่วนพอดีผมเลี้ยงพร้อมกับปลาดุกในแต่เลี้ยงคนละบ่อเนาะแล้วก็ปลาดุกไซส์เล็กๆเมื่อครั้งที่แล้วครับก็เลยเอามาปล่อยรวมกับปลาช่อนอาจจะมีคนสงสัยครับแล้วมันไม่กัดกันเลยครับผมก็คิดว่ามันคงไม่กัดกันนะครับก็ดูจากสภาพตัวปลานะฮะต่างรวมถึงไม่มีอัตราการตายของปลาเลยนะครับเพราะนั้นก็คิดว่าไม่น่าจะมีการกัดกันเราให้อาหารเขาเต็มที่เขาก็ไม่หิวเขาก็คงไม่กัดกันนะครับก็มีปลาดุกมาผสมด้วยประมาณสัก30ตัวประมาณนั้นนะฮะเพราะว่าเป็นปลาดุกที่ตกเกรดตกไซส์นี่คือปลาช่อนครับเดี๋ยวเราให้ดูนะครับให้ดูไปในบรรยากาศนะครับนะฮะนะเห็นไหมครับนี่คือปลาช่อนครับเดี๋ยวผมจะทำการตักปลาขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็วัดขนาดแล้วก็จะชั่งให้ดูครับว่าปลาที่เป็นไซส์เล็ก 50% ของบ่อของปลาจำนวนทั้งหมดกัดด้วยสายตานะครับปลาไซส์กลางประมาณสัก 40% ของทั้งหมดและปลาไซส์ใหญ่ประมาณสัก 10% ของปลาที่มีทั้งหมดว่าจะมีขนาดความยาวลำตัวเท่าไหร่และมีขนาดน้ำหนักแต่ละตัวเท่าไหร่สักครู่ครับเดี๋ยวผมตักปลาแป๊บนึงเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูครับปลาขนาดเล็กนะครับอายุ4เดือนก็มีปริมาณประมาณสัก 50% ของปลาทั้งบ่อนะครับขนาดความยาวตอนนี้ก็7นิ้วแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่า2ตัวนี้จะหนักกี่กรัมครับครับนี่คือปลาไซส์เล็กนะครับขนาด7นิ้วอายุ4เดือนนะครับมีน้ำหนักอยู่ที่2ตัวนะฮะ150กรัมครับก็อยู่ที่ประมาณ 14-15 ตัวโลครับนี่คือปลาที่เลี้ยงมา4เดือนปริมาณปลาที่อยู่ในบ่อก็ประมาณสักครึ่งหนึ่งของจำนวนปลาทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตปลาที่เป็นขนาดที่โตขึ้นครับนี่คือปลาขนาดไซส์กลางครับตอนนี้ความยาวของลำตัวก็อยู่ประมาณสัก9นิ้วนะครับเป็นปลาที่มีขนาดโตขึ้นหน่อยครับจำนวนของปลาก็อยู่ที่ประมาณสัก 40% ของจำนวนปลาทั้งบ่อนะครับอายุการเลี้ยงตลอดระยะเวลา4เดือนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเขา2ตัวนี้จะมีน้ำหนักเท่าไหร่ครับครับผมน้ำหนัก250กรัมครับเฉลี่ยตัวหนึ่งก็ขีดกว่าๆแล้วครับนี่คือปลาที่มีขนาด6-7ตัวโลครับนะจำนวนปลาก็ 40% ของจำนวนปลาทั้งบ่อตลอดอายุการเลี้ยง4เดือนครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตปลาที่เป็นไซส์โตสุดครับว่าจะเป็นอย่างไรครับครับนี่คือปลาไซส์ที่มีขนาดโตที่สุดของการเลี้ยงตลอดระยะเวลา4เดือนนะครับตอนนี้ความยาวของลำตัวก็10นิ้วขึ้นแล้วครับ
นะฮะก็มีจำนวนไม่เยอะนะฮะประมาณ 10% ของจำนวนปลาทั้งหมดที่มีในบ่อนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเขาจะมีน้ำหนักเท่าไหร่ครับครับปลาไซส์ใหญ่สุดของเรานะครับ10นิ้วขึ้นแล้วครับ400กรัมครับนี่คือปลาไซส์5ตัวโลแล้วครับเป้าหมายของเราก็คืออยู่ที่3-4ตัวโลครับนี่คือจำนวนปลาทั้งหมดของบ่อนะครับแต่ปลาไซส์ใหญ่เนี่ยก็จะมีเพียงแค่สัก 10% เท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวสักครู่ผมจะเอาปลากลับไปปล่อยแล้วไปอัปเดตในส่วนของการใส่เกลือและก็ใส่สารกำจัดคลอรีนกันครับครับตอนนี้เราใส่น้ำกลับลงไปแล้วครับกำลังจะได้ระดับนะครับน้ำเกินครึ่งแล้วครับพอน้ำเกินครึ่งปุ๊บโดยปกตินะครับน้ำเกินครึ่งผมก็จะใช้เกลือครับนี่มาแล้วครับเกลือครับเกลือที่เราแกงนี่แหละครับนะเกลือที่เราใช้ในการแกงนี่แหละครับนะประมาณครึ่งกิโลครับนะเกลือครึ่งกิโลที่ใช้สำหรับการแกงนะครับก็ใส่ลงไปเลยครับเกลือใส่ทำไมครับเหมือนเดิมครับก็คือเกลือก็จะลดการเครียดของปลาและที่สำคัญคือเกลือเนี่ยสามารถที่จะฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่เป็นแบคทีเรียตัวร้ายได้ครับนอกจากเกลือแล้วมีอะไรอีกไหมครับมีครับนอกจากเกลือแล้วเรามีตัวนี้ครับนะอาจจะเป็นแสงจ้าหน่อยนะนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับมันคืออะไรครับมันคือสารกำจัดคลอรีนครับซื้อได้จากร้านขายวัสดุเลี้ยงปลาทั่วไปครับเราก็ใส่ลงไปเลยครับหวานทั่วๆนะครับหวานให้ทั่วๆเพียงแค่นี้ครับสำหรับการจัดการน้ำใหม่สำหรับปลาช่อนนะครับก็คือเติมเกลือเพื่อลดความเครียดแล้วก็เติมสารกำจัดคลอรีนเราก็เลี้ยงปลาได้แล้วครับเป็นแหล่งโปรตีนให้กับครอบครัวหรือว่าสามารถสุกผลเพื่อไปทำเป็นขยายเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ได้นะครับ